Apple มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับด้วยการออก iOS 12.1.2 อัปเดตใหม่ในอัปเดตใหม่บิลใหม่เกิดอะไรขึ้นไปชมกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Apple ปล่อยอัปเดต iOS 12.1.2 ตัวเต็มออกมาแบบเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่อง eSIM และเครือข่ายแต่ที่สำคัญคือการแก้ปัญหาเรื่องการฟ้องร้องสิทธิบัตรของบริษัท Qualcomm โดยคำสั่งศาลตัดสินว่าไม่ให้ Apple ขาย iPhone ตั้งแต่ iPhone 6s จนถึง iPhone 10ในประเทศจีนครับการอัปเดต iOS จึงมีการปรับเปลี่ยนการทำงานภายในและปรับรูปแบบภาพเคลื่อนไหวในการปิดแอปสำหรับ iPhone ที่ซื้อจากจีนเพื่อเลี่ยงปัญหาเรื่องการฟ้องร้องแต่หลังจากนั้นถัดมาเพียง2วันหรือวันพฤหัสบดีในบ้านเราบริษัท Qualcomm ก็ฟ้องสิทธิบัตรกับ Apple อีกครั้งครับเพื่อแบนการจำหน่าย iPhone 7และ iPhone 8แต่ครั้งนี้เป็นที่ประเทศเยอรมันครับซึ่งศาลก็มีคำสั่งให้ Apple หยุดการจำหน่ายเครื่องทั้ง2รุ่นในเยอรมันครับแต่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น Apple ก็มีเซอร์ไพรส์ให้งงๆกงก้งตามกันมาอีกรอบครับเพราะ Apple ส่งอัปเดต iOS ออกมาใหม่อีกแล้วครับแต่ไม่ใช่ iOS 12.1.3 ตัวเต็มไม่ใช่ iOS 12.1.3 Beta 3และไม่ใช่ iOS 12.2 ครับแต่เป็น iOS 12.1.2 ใช่ครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับเป็น iOS 12.1.2 เวอร์ชันเดิมแต่เป็นการอัปเดตของอัปเดตครับนั่นคือเป็น iOS 12.1.2 ที่อัปเดตอีกทีคาดกันว่าการอัปเดตออกมาต่อเนื่องอย่างรีบเร่งเฉพาะกิจอีกครั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสิทธิบัตร Qualcomm ทั้งในประเทศจีนและเยอรมันนั่นเองครับการอัปเดตในครั้งนี้สำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 12.1.2 ตัวเต็มไปก่อนหน้านี้แล้วอาจจะไม่มีการอัปเดตแจ้งขึ้นมานะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iOS 12.1.2 Beta 1หรือ iOS 12.1.3 Beta 2ที่ออกไปเมื่อวานนี้ก็ไม่มีการแจ้งอัปเดตเช่นเดียวกันครับการอัปเดตใหม่นี้จะแจ้งขึ้นมาสำหรับ iPhone ที่ติดตั้ง iOS ต่ำกว่า iOS 12.1.2 ครับและยังไม่มีการอัปเดตใดๆสำหรับ iPad และ iPad Pro ครับสำหรับขนาดไฟล์อัปเดตบน iPhone 6s Plus ที่ติดตั้ง iOS 12.1.1 ขนาดไฟล์ก็ยังไม่ใหญ่มากครับเราไปอัปเดตกันครับไปดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มมาจากเดิมบ้างแต่สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iOS 12.1.2 ตัวเต็มที่ติดตั้งไปก่อนหน้านี้และเช็คการอัปเดตบน iPhone แล้วแต่ไม่มีการอัปเดตใหม่แสดงขึ้นมาเดี๋ยวผมมีวิธีมีเทคนิคที่ทำให้เพื่อนๆสามารถอัปเดตเป็น iOS 12.1.2 ตัวใหม่กว่าที่เพิ่งออกเป็นบิลใหม่กว่ามาบอกกันครับภายหลังการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่มีอะไรใหม่ครับเป็นการแก้ไขการทำงานภายในและแก้ปัญหาเรื่องสิทธิบัตรการทำงานอื่นๆเหมือนเดิมครับสิ่งที่เปลี่ยนไปคือหมายเลขบิลใหม่จากเดิมใน iOS 12.1.2 ที่ปล่อยออกมาตอนต้นสัปดาห์นี้หมายเลขบิลจะเป็น164101ครับและสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้หมายเลขบิลจะเปลี่ยนเป็น164104ตัวเลขตัวสุดท้ายที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยนี้บอกให้ทราบว่ามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยภายใน iOS เท่านั้นครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 12.1.2 ตัวเต็มไปตอนต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลนะครับใช้งานไปได้ตามปกติสำหรับเพื่อนๆที่ยังใช้ iOS 12.1.1 หรือต่ำกว่าถ้าอัปเดตตอนนี้ก็จะได้เป็น iOS 12.1.2 เวอร์ชันเต็มเช่นเดียวกันครับแต่หมายเลขบิลที่ได้นั้นเท่าที่สอบถามข้อมูลมาและอ่านมาจากเว็บของต่างประเทศบางคนก็ได้หมายเลขบิลเดิมบางคนก็เป็นหมายเลขบิลใหม่ครับสัปดาห์นี้งงๆกับ Apple เหมือนกันครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 12.1.2 ตัวเต็มที่ออกไปต้นสัปดาห์นี้แล้วอยากจะอัปเดตเป็นตัวใหม่ที่ออกวันนี้เป็นบิลใหม่164104แต่เช็คการอัปเดตบน iPhone แล้วไม่แสดงขึ้นมาสามารถอัปเดตได้ง่ายๆผ่านโปรแกรม iTunes บนคอมพิวเตอร์ครับเมื่อเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์แล้วเปิดโปรแกรม iTunes ข้อความแจ้งให้ทราบการอัปเดตจะแสดงขึ้นมาครับเพื่อนๆสามารถคลิกปุ่มดาวน์โหลดและอัปเดตได้เลยครับเมื่อการอัปเดตผ่านโปรแกรม iTunes สำเร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะได้ iOS 12.1.2 ตัวใหม่ล่าสุดบิลใหม่ล่าสุดแล้วครับสรุปว่าสัปดาห์นี้เรามี iOS ออกมากันถึง3เวอร์ชันเลยครับเริ่มจาก iOS 12.1.2 ตัวเต็มในวันอังคารตามมาด้วย iOS 12.1.3 Beta 2ในวันพฤหัสและ iOS 12.1.2 ตัวเต็มร่าง2ในวันศุกร์ครับสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับ
ว่า Apple จะมีอะไรออกมาให้เราได้แปลกใจกันอีกหรือเปล่าขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ